สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ BF Brief กับผมธนงขันทองครับนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจีนจะเป็นประเทศแรกนะครับที่ฟื้นตัวจากเศรษฐกิจหลังภาวะวิกฤตโควิดนะครับโดยการฟื้นตัวของจีนจะอยู่ในรูปของ V shape ในลักษณะอย่างนี้นะครับโดยในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าตัวเลขของดัชนี Purchasing Managers Index นะครับซึ่งสะท้อนของภาคการผลิตอุตสาหกรรมของจีนอยู่ที่ระดับ 50.6ถ้าหากว่าขยายตัวมากกว่า50ถือว่ามีการขยายตัวทางด้านภาคการผลิตนะครับเขามองกันว่าในภูมิภาคนี้มีเวียดนามและไต้หวันอีกประเทศหนึ่งนะครับที่น่าที่จะมีการฟื้นตัวในรูปแบบ V shape หรือว่าค่อนข้างที่จะเร็วแต่ประเทศอื่นๆนี้ก็ต้องดูกันก่อนนะครับเนื่องจากว่าได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดค่อนข้างที่จะรุนแรงทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศคาดการว่าเศรษฐกิจของจีนในปีนี้น่าที่จะขยายตัว 1% นะครับเทียบกับ 3% ติดลบนะครับของเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจของสหรัฐก็จะติดลบเหมือนกันนะครับ 6% เลยทีเดียวนะครับต้องดูตัวเลขในไตรมาสที่3นะครับซึ่งหลายๆประเทศถ้าออกมาแล้วค่อนข้างที่จะไม่ดีนะครับเนื่องจากว่าอาจจะต้องมีการปรับโครงสร้างบริษัทปรับโครงสร้างหนี้ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอาจจะมีการเลย์ออฟคนนะครับเพื่อที่จะปรับเศรษฐกิจนะครับในช่วงยุคหลังโควิดติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์กองทุนบุหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุหลวงฟันไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram รวมทั้ง BF Publication และอย่าลืมกด Subscribe YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ